สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามกันมาอยากให้ผมเข้าไปดูบริเวณสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินตอนนี้เขาก็ปิดนะครับเข้าไม่ได้แล้วนะเขาปิดแล้วสัตว์ที่อยู่ในเขาดินเนี่ยเขาก็ย้ายไปตามสวนสัตว์ต่างๆก็ไปที่สวนสัตว์นครราชสีมาบ้างสวนสัตว์สงขลาบ้างสวนสัตว์อุบลราชธานีก็ย้ายไปทั่วนะครับเนื้อที่ประมาณ100 กว่าไร่เขาจะไปทำพื้นที่ใหม่นะครับจะสร้างใหม่ที่เป็นข่าวก็บริเวณคลอง6ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตรงนั้นก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ300 กว่าไร่ใหญ่กว่าเดิมสำหรับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างเลยนะแต่ว่าสัตว์เนี่ยก็ย้ายไปหมดแล้วที่ผมเห็นนี่ก็ยังมีกรงอยู่นะมีกรงต่างๆเนี่ยเขาก็ยังอยู่เหมือนอยู่ในสภาพเดิมนะครับยังไม่ได้ทำอะไรก็มาดูนะครับบริเวณที่เคยเป็นสวนสัตว์ผมยืนอยู่ฝั่งถนนราชวิถีด้านหน้าทางเท้านี่ก็มีถนนสำหรับจักรยานก็มีจักรยานก็มาปั่นนะครับปั่นไปปั่นมาบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยรถติดมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 โมงแล้ว4 โมงเย็นก็16 นาฬิกานะครับตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับอันนี้เป็นทางเข้านะทางเข้าตรงถนนราชวิถีก็มีนกนะครับมีนกมากมายเลยที่ร้องแล้วก็บินอยู่ในบริเวณสวนสัตว์เนี่ยก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามมาตอนนี้ก็สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพล่าสุดเลยบริเวณด้านถนนราชวิถีเขาดินนะครับเขาดินที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากเขานำสัตว์ออกไปหมดแล้วก็ต้องมาดูต่อไปนะครับว่าสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินนี่จะเป็นอย่างไรในอนาคตก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ